แอนโทซิโรไฟต้า ANTHOCEROPHYTA สำหรับไฟล์ล่มนี้นั้นต้นที่เห็นก็น่าจะเป็นแกมเมโตไฟหรือสปอโรไฟครับเพราะเป็นพวกเดียวกันกับลิเวอร์เวิร์ดต้องเป็นแกมเมโตไฟลักษณะต้นแกมเมโตไฟเป็นแผ่นๆที่บริเวณขอบเป็นรอยหยักเขาบอกว่าพบทั่วไปที่สำคัญในแต่ละเซนนั้นจะมีคอรพัสเพียงแค่คอรพัสเดียวอย่างในเซนของพืชคอรพัสเต็มไปหมดเลยนะคะในส่วนที่เรียกว่าอะไรของพืชคะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นใบในการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนพิเศษของใบซึ่งมีชื่อเฉพาะไม่เคยพบในส่วนอื่นของพืชเลยชื่ออะไรนะคะขึ้นต้นด้วยตัว M ลงท้ายด้วยตัว Phyll ซึ่งหมายถึงไอ้สีเขียวๆนั่นเองมีโซฟิลประกอบด้วยเซน2ประเภทได้แก่เซนเสารั้วที่เรียงกันแน่นๆแล้วมีคอรพัสเต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่ามีอีกอันหนึ่งเรียงตัวกันอย่างล้มหลวมพาริเซตมีโซฟิงก็ได้พาริเซตเซนก็ได้ส่วนที่เรียงตัวกันอย่างล้มหลวมเขาเรียกว่าสปอนจี้มีโซฟิงหรือสปอนจี้เซนก็ได้ส่วนที่เป็นท่อลำเลียงอยู่ในส่วนไหนกันแน่ระหว่างมีพาริเซตกับสปอนจี้ส่วนใหญ่อยู่ในชั้นสปอนจี้ส่วนใหญ่แต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะคะต้นสปอโรไฟต์มีลักษณะยาวเรียวเจริญขึ้นจากต้นแกมิโตไฟต์เช่นเดียวกันโดยต้องอาศัยน้ำอาศัยแร่ธาตุอาหารต่างๆจากต้นแกมิโตไฟต์ต้นตัวพื้นต้นที่เป็นพื้นนั้นจะเป็นแกมิโตไฟต์ต้นที่ขึ้นบนแกมิโตไฟต์ก็คือสปอโรไฟต์ลักษณะรูปร่างจะยาวๆเรียวๆพอจบทั้ง3ไฟลัมนี้เราค่อยดูภาพจากในหนังสือของเราซึ่งเขาเป็น3ภาพติดกันนะคะเดี๋ยวเราคงจะเอ่ยชื่อว่าภาพที่11กอเมื่อกี้นี้เป็นของลิเวอร์เบิร์ดนะคะภาพขอก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งเบิร์ดอีกชนิดหนึ่งที่เขาพูดถึงที่โคนต้นจะมีเนื้อเยื่อเจริญสำหรับเนื้อเยื่อเจริญใช้คำว่าอะไรนะคะ permanent หรือ meristem ว่า permanent หมายถึงนักเรียนจะเจอในที่ปากกาอะไรต่ออะไรมีคำว่า permanent เป็นไงคะรับรองว่าไม่ตกไม่ลอกสีติดแน่นอนคงทนถาวรแต่สำหรับนั้นเป็นเนื้อเยื่อที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อเจริญเนื้อเยื่อที่เนื้อเยื่อที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วแต่สำหรับเนื้อเยื่อเจริญก็คือเมริสเต็มนะคะตัวอย่างของพืชพวกนี้นั้นได้แก่ Hornwort HORNWORT เมื่อกี้นี้ Liverwort อันนี้เป็นเขานะคะเมื่อกี้ตับอันนี้เป็นเขาสำหรับ Hornwort ที่พูดถึงในหนังสือของเราเป็นภาพขอซึ่งเดี๋ยวจะบอกแล้วว่าดูทีเดียวในตอนท้ายนะคะภาพที่41ขอนี้นักเรียนมาดูภาพฮอนเวิร์ตที่เขาพูดถึงนี่คือฮอนเวิร์ตนะคะสังเกตเห็นไหมคะว่าเขาบอกว่าต้นสปอโรไฟต์มีลักษณะยาวเรียวเจริญขึ้นบนต้นแกมเมโตไฟต์สำหรับสปอโรไฟต์ยาวๆเรียวๆอย่างนี้ส่วนข้างล่างนี้คือแกมเมโตไฟต์นะคะแกมิโตไฟและสปอโรไฟขึ้นอยู่บนนี้มันต้องอาศัยทำมาหากินอยู่โดยอาศัยแกมิโตไฟนี้เป็นตัวทำมาหากินให้ดูดน้ำแร่ธาตุอะไรอะไรจัดการให้เองนะคะนี้สำหรับฮอนเวิร์ดนั้น
อันนี้ชัดเจนแต่ขยายเท่าไหร่คะพันเท่านะ View of somata with guard cell on superfluid of convert หมายความว่านี่เป็นภาพสโตมาตาที่มีกาดเซนบนต้นสปอร์ฟายของต้นฮอนเวิร์ดบนไอตัวยาวๆเรียวๆนั่นเองมันขนาดว่าสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกนี้ยังมีสโตมาตาสโตมาตานั้นส่วนนี้เรียกว่าอะไรคะส่วนที่เป็นคล้ายๆกับถั่วที่หันด้านเว้าเข้าหากันเราเรียกว่ากาดเซลล์จะมีคลอโรพลาสต์อยู่ด้วยและช่องตรงกลางนี้เองที่เรียกว่าสโตมาตานะคะจะสังเกตเห็นความหนาของปากใบความหนาของกาดเซลล์ด้านนอกนี้จะหนาเป็นปกติแต่ด้านในจะหนามากเพราะฉะนั้นถ้าเซลล์เต่งอมน้ำเข้าไปเยอะๆมันก็จะไปดึงเอาผนังทางด้านนอกให้โป่งออกไปเมื่อโป่งออกไปก็จะดึงด้านหนานี้ทางออกไปส่วนนี้ก็จะกว้างขึ้นแต่ถ้าเมื่อสูญเสียน้ำเมื่อไหร่ด้านนี้จะมีแรงดึงเข้ามาใกล้ๆกันมากกว่ากันมันก็จะปิดปากใบจะปิดเมื่อกาดเซนมันไม่ค่อยมีน้ำนะคะแต่ปากใบจะเปิดเมื่อกาดเซนมีน้ำนั่นเป็นหลักปกตินะคะเอาล่ะก็มาถึงพวกที่3พวกที่3นี้ก็คือพวกไบโอไฟต้า B YOPHYTAไบลัมไบโอไฟต้านี้เขาบอกว่าพบทั่วๆไปที่พบนั้นจะเป็นแกมเมโตไฟต์มีลักษณะคล้ายใบที่เวียนรอบแกนกลางคำว่าใบเวียนรอบแกนกลางนั้นคล้ายๆกับพวกสลายไฟอะไรพวกนั้นนะคะมีแกนกลางแล้วก็ใบมันจะวนเวียนเหมือนกับบันไดเวียนลักษณะอย่างนั้นมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก็ได้นะคะสำหรับต้นที่เห็นเป็นต้นแกมเมโตไฟต์และสำหรับช่วงที่เป็นสปอโรไฟต์มีอับสปอร์ที่มีโครงสร้างพิเศษหรือมีช่องเปิดเพื่อจะช่วยกระจายสปอร์ให้ไปได้ไกลนี่เขาชี้ให้เห็นส่วนที่เป็นส่วนบนของสปอร์แรงเกียมของมอสเห็นว่ามีช่องเปิดทำให้สปอร์นั้นไปได้ไกลๆนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างที่เหมาะสำหรับในการที่จะดำรงพันธุ์ของมันแต่ก็ไปไกลได้เพียงแค่บริเวณที่ชุ่มชื้นนั้นเท่านั้นถ้าไปไกลกว่านั้นบริเวณแห้งแล้งมันก็ไม่รอดแน่เพราะพวกนี้ต้องอาศัยน้ำอยู่ตลอดเวลาสำหรับลักษณะทั่วๆไปของพวกไบโอไฟต้านั้นก็คือเป็นพืชขนาดเล็กขึ้นเรียงตัวกันแน่นมองดูเป็นแผ่นหรือผิวคล้ายพรมมีสีเขียวสดThank you.
ที่อยู่ของมันนะคะเขาบอกว่ามักจะพบทั่วๆไปในที่ชื้นๆแถบภูเขาสูงเวนน้ำตกหรือแม้กระทั่งในกระถางต้นไม้ที่เรารดน้ำชุ่มๆกระถางกล้วยไม้บางทีมันขึ้นเหมือนกับพรมเขียวๆขึ้นหนาอยู่รอบๆกระถางนั่นก็คือพวกมอสที่พูดถึงนะคะแต่ก็มีไบโอไฟต้าบางชนิดเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้เป็นลักษณะนี้เพราะไบโอไฟต้าอาจจะมีหลายลักษณะด้วยกันบางชนิดขึ้นในที่แห้งแล้งได้เพราะมันมีความสามารถในการเก็บความชื้นขึ้นที่ไหนก็แล้วแต่จะปกคลุมหน้าดินได้ดีช่วยป้องกันการพังทลายของดินตัวอย่างของพืชพวกนี้นะคะซึ่งเป็นพืชกลุ่มสุดท้ายนั่นคือนี่ก็เป็นมอสชนิดหนึ่งนะคะเป็นข้าวตอกฤาษีตัวอย่างของพืชพวกนี้ได้แก่มอส MOWS มอสอันนี้เราจะมีภาพในหนังสือของเราภาพที่41คอนะคะนี่เรียนดูจากภาพในหนังสือนิดนึงภาพในหนังสือภาพแรกนะคะก็คือภาพ Riverbird ชี้ให้เห็นว่าสำหรับกาเมโตไฟต์นั้นอยู่ด้านล่างสปอโรไฟต์นั้นอยู่ด้านบนสำหรับภาพที่2นั้นภาพขอนี้ก็เป็นฮอนเวิร์ดที่เห็นนั้นเป็นสปอโรไฟต์ที่เป็นเส้นๆเกเมโตไฟต์อยู่ด้านล่างและสุดท้ายอันนี้นั้นก็จะเป็นมอสมอสนั้นด้านสีเขียวข้างล่างเป็นเกเมโตไฟต์ที่เห็นเป็นสปอร์อยู่ข้างบนนั้นก็คือสปอโรไฟต์อันนี้เป็นภาพนะคะสำหรับภาพริเวอร์เวิร์ดมาจากคุณอบฉันไทยทองภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาพที่2ริเวอร์คอนเวิร์ตนั้นคุณต่อศักดิ์ศรีละนันนะครับเป็นอยู่ที่เดียวกันภาควิชาพฤกษศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทีนี้ในเรื่องที่เขาพูดถึงนะคะนักเรียนดูจากอันนี้ให้ดูแล้วแต่ว่าอันนี้ภาพนี้น่าจะชัดเจนกว่าอันนี้คืออะไรคะมอสหรือริเวอร์เวิร์ดหรือฮอนเวิร์ดอันนี้คือมอสนะคะส่วนที่อยู่ด้านบนนั้นนะคะข้างล่างจะเป็นต้นแกมิโตไฟต์ข้างบนจะเป็นสปอโรไฟต์นะคะสำหรับพวกนี้นั้นเขาบอกว่าพบมากในบริเวณหินบริเวณน้ำตกส่วนที่มีลักษณะคล้ายต้นและใบของพืชชั้นสูงคือต้นที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือแกมิโตไฟต์ส่วนที่เห็นเป็นก้านชูอับสปอร์มีอับสปอร์อยู่ตรงปลายก็คือสปอโรไฟต์อาศัยอยู่บนต้นที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ทีนี้สปอโรไฟต์เขาบอกว่ามันจะมีโครงสร้างพิเศษเห็นไหมคะว่าอับสปอร์นี่เป็นอับสปอร์ของมอสตรงปลายนี่เหมือนมีฝาปิดเมื่อแก่เต็มที่ฝาปิดนั่นก็จะเปิดออกก็เป็นช่องทางทำให้สปอร์ไปได้ไกลนะคะนั่นเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้เอาละทีนี้ต่อไปเราดูจากสไลด์พืชที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงกลุ่มนี้มันจะใช้โครงสร้างที่คล้ายรากก็คือไรซอยดูดน้ำและแร่ธาตุจากดินและวิธีการที่มันจะเอาเมื่อดูดขึ้นมาเอาไรซอยดูดขึ้นมาแล้วก็อาศัยพวก
diffusion หรือ osmosis ช่วยในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุนั้นไปให้ส่วนที่ต้องการจะใช้นะคะด้วยวิธีการแพร่ที่เรียกว่า diffusion หรือถ้าจะต้องผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ต่างๆด้วยมันก็จะเป็น osmosis ก็คือการแพร่ที่ต้องแพร่ผ่านเยื่อเลือกผ่าน semi-permeable membrane ที่เราเคยทราบนะคะเราถึงจะเรียกการแพร่นั้นว่า osmosis มีความสุขนะอิจฉาความสุขเห็นไหมครับเวลาทำอะไรผิดปกติแทนที่เขาจะว่าเราดีเขาว่าเราสงสัยว่าจะมีอะไรผิดปกติขึ้นในร่างกายนะคะมันกลายเป็นอันตรายเข้าห้ามเข้าใกล้ส่วนที่เป็นแผ่นคล้ายใบเขาบอกว่าจะมีคิวติเคิลบางมากมาปกคลุมอยู่คิวติเคิลนั้นประกอบด้วยสารอะไรนะคะคิวทิน CUTIN ที่คล้ายๆกับขี้ผึ้งหรือแว็กมาปกคลุมไว้เขาบอกว่ามีการผสมพันธุ์โดยต้องอาศัยน้ำเป็นตัวกลางใช้ในการเคลื่อนที่ของสเปิร์มเพื่อเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ภายในต้นแกมเมโตไฟต์เพศเมียต้นแกมเมโตไฟต์มันจะมี2เพศเพศผู้เพศเมียเพศผู้นั้นจะสร้างสเปิร์มเพศเมียจะสร้างไข่อยู่ในรังไข่เพราะฉะนั้นมันก็สเปิร์มก็จะต้องว่ายน้ำไปเพื่อที่มีการเคลื่อนที่โดยต้องอาศัยน้ำเพื่อเอาตัวเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ภายในเกมเมโตไฟต์เพศเมียเมื่อสเปิร์มเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ในต้นแกมเมโตไฟต์เพศเมียแล้วผลที่ได้น่าจะได้อะไรออกมาคะอันนี้เป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยหรือไม่อาศัยเพศอาศัยเพศผลจากการที่สเปิร์มเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่ผลที่ได้กรรมวิธีในการผสมนั้นเขาเรียกว่า fertilization หรือการปฏิสนธินะคะเมื่อมีการปฏิสนธิผลที่ตามมาเซลล์ที่ได้จากการผสมนั้นเซลล์แรกเรียกว่าไซโกตต่อมาก็เจริญเติบโตเป็นเอมบริโออะไรอย่างพวกที่เราเคยทราบการที่ไซโกตจะเป็นเอมบริโอได้นั้นต้องอาศัยกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสแบ่งเซลล์โดยเพิ่มจำนวนมากขึ้นเมื่อได้เป็นไซโกตแล้วก็จะเจริญเป็นต้นสปอโรไฟต์ที่อาศัยอยู่บนต้นแกมเมโตไฟต์และสปอโรไฟต์ถ้าว่าไปแล้วอายุจะสั้นถ้าขืนอายุยาวๆเท่ากับแกมเมโตไฟต์นี่ก็มันก็คงรังเกียจไม่ให้อาศัยเพราะว่าชั่วชีวิตมันต้องแบกภาระอยู่ตลอดนั้นกรณีนี้ช่วงสปอโรไฟต์นั้นจะไม่อาศัยช่วงจะอายุไม่ยาวนักนะคะทีนี้เขามีคำถามตรงนี้ถามเหมือนคล้ายๆกับที่ครูพูดเมื่อกี้นี้ว่าเพราะเหตุใดพืชกลุ่มที่มีเนื้อที่ไม่มีสิคะโทษทีที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงนะคะนักเรียนพืชกลุ่มที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงเติมคำว่าไม่ระหว่างที่กับมีไว้นะคะในบรรทัดแรกเพราะเหตุใดพืชกลุ่มที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงจึงมีขนาดเล็กถ้าเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงมันไม่จำเป็นต้องเป็นขนาดเล็กได้เลยเพราะมันมีการลำเลียงได้ทั่วถึงแต่สำหรับที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงเพื่อเรากำลังพูดถึงเรื่องไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงอยู่อย่าลืมนะคะบรรทัดแรกใช้คำว่าพืชกลุ่มที่ไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงทำไมถึงมีขนาดเล็กเพราะอะไรแม่ทุบกำปั้นทุบดินดังปึ้งเลยเจ็บกำปั้นด้วย
ที่ครูถามว่าเพราะเหตุใดพืชที่มีเนื้อเยื่อลำเลียงจึงมีขนาดเล็กก็เพราะที่มีไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงมันมีขนาดเล็กนี่คือเหตุผลใช่ไหมคะก็พูดไปแล้วไงว่าที่มันจำเป็นจะต้องมีขนาดเล็กธรรมชาติอาจจะความจริงถ้าคิดตามหลักของดาร์วินมันน่าจะมีหลายไซส์หลายขนาดแต่ขนาดใหญ่ๆคงไม่รอดเพราะการลำเลียงของมันเมื่อไม่มีท่อลำเลียงโดยเฉพาะการลำเลียงของมันนั้นก็ต้องเบี่ยงการแพร่จากเซนต่อเซนไปเรื่อยๆถ้ามีขนาดใหญ่แพร่ไม่ทันใช้ไม่ทันกินเพราะการที่มีขนาดเล็กนั้นเขาบอกว่ามันจำเป็นจะต้องอาศัยลำเลียงน้ำแร่ธาตุโดยการแพร่จากเซนหนึ่งไปอีกเซนหนึ่งถ้ามีขนาดใหญ่กว่านี้มันจะมีการลำเลียงและการแพร่ที่ช้ามากไม่ทันที่จะกินนะคะไม่หมายถึงตัวมันเองดำรงชีวิตไม่ได้นั่นคือสาเหตุอย่าลืมเติมบรรทัดแรกนะคะไม่มีเนื้อเยื่อลำเลียงมีคำถามนำตรงนี้ว่านักเรียนคิดว่าพืชกลุ่มนี้มีประโยชน์อย่างไรเรามองแล้วก็ไม่เห็นมันน่าจะมีประโยชน์อะไรมันตัวเล็กๆเท่านั้นเองอันนี้อย่าดูถูกสิ่งมีชีวิตเล็กๆมันคุณค่าอาจจะมหาศาลก็ได้นั่นคือเมื่อคำถามอันนี้ขึ้นมานักเรียนก็ต้องหาคำตอบได้จากหัวข้อถัดไปหัวข้อย่อยถัดไปเขาพูดถึงประโยชน์